ก็วันนี้นะครับเราจะไปเพิ่งมาซื้อของที่ Fortune เสร็จก็มาซื้อขากล้องซื้อไมค์ไวเลสมาที่ท่านผู้ชมฟังอยู่ตอนนี้แหละนะครับแล้วก็ซื้ออะไรอีกอย่างวะซื้ออ๋อไฟไฟนะครับแต่เดี๋ยวจะไปงานบ้านและสวนเพราะว่าเราอยากไปดูอะไรกินข้าวใช่เราจะไปกินข้าวนะครับอาหารอร่อยเรื่องบ้านก็ดูด้วยแหละแต่คือหลักๆแล้วคือไปแดกนะครับเพราะว่าไม่รู้ทำไมนะแต่คือพวกงานบ้านและสวนชอบมีร้านอร่อยไปอ่ะแล้วคือบางทีเขาไม่ไปที่อื่นนะไปแค่บ้านและสวนจำได้เลยมีขาหมูข้าวขาหมูอร่อยมากมีกุ้ยช่ายทอดหมูปิ้งร้านนึงอ่ะชอบมากข้าวซอยด้วยนะครับไม่ต้องยืนหน้าปากซอยร้อนข้าวซอยก็เดี๋ยวเราจะไปดูกันว่ามีอะไรบ้างได้ล้างมือแล้วกลับบ้านได้ไปเราถึงแล้วนะครับบ้านและสวนมาเดี๋ยวเราจะพาไปดูนะครับว่าร้านที่นี่มีอะไรบ้างแล้วเราก็มารีแคปแล้วกันน้ำแร่ธรรมชาติตาชในที่สุดเราก็ได้มาถึงบ้านในสวนแล้วครับไม่ให้นั่นนะครับนี่วันนั้นซื้อไปที่หนึ่งโอ้โหเหมือนซุปหน่อไม้เก่าอ่ะที่แบบเก่าแล้วอ่ะแปลกไหมผมก็ว่าขอบคุณครับมีเผ็ดกว่านี้ป่ะเรียบร้อยแล้วครับท่านผู้ชมตอนนี้เราก็อยู่ที่ช้างโคบลูไม่เกี่ยวอะไรนะวันนี้อยู่คนละช่องตอนนี้แต่คือรู้สึกเหมือนครอบครัวนะมาแล้วก็แบบแวะมากินข้าวตรงนี้ดีกว่าแล้วเดี๋ยวเราก็จะไปดูเฟอร์นิเจอร์ต่อแล้วก็เสร็จแล้วแหละนะแต่วันนี้มาก็คือได้หลายอย่างนะดูไฟโซล่าเซลล์นะครับที่นี่ดีมากนะแบบทุกคนพร้อมที่จะช่วยจริงๆนะผมรู้สึกว่างานบ้านและสวนคือพนักงานถามว่าเขาแบบอยากขายไหมแน่นอนอยู่แล้วใช่ไหมแต่คืออย่างน้อยเขาคุยแบบมีมารยาทแล้วไม่ยังให้เราดูยังให้อะไรไม่แบบยัดเยียดเกินอ่ะผมชอบจุดนี้นะครับทุกคนก็ดูแบบมารยาทดีมากแล้วก็เราได้ดูผ้าม่านจอล็อกมีอะไรนะโซฟาเวิร์กมากไฟแชนเดเลียร์นะครับแต่ว่าเดี๋ยวเราจะต้องไปดูบิวอินนิดนึงแค่นั้นเราก็เสร็จแล้วครับก็ถือว่าสนุกนะวันนี้จริงๆเหตุการณ์จริงวันนี้พนักงานผมเขาต้องไปทำอะไรของเขาด้วยจริงๆวันนี้มึงทำอะไรจะไปตีกอล์ฟจะไปตีกอล์ฟเจ็บผมอ่ะก็แขนเจ็บเหมือนกันตีไม่ได้เหมือนกันไม่งั้นไปตีกอล์ฟกันละแต่ดันบาดเจ็บคู่ไอ้เจมเลยอดเลยแล้วก็วันนี้ผมต้องเอารถไปเข้าศูนย์ด้วยตอน 9:00 นก็เลยแบบมีเวลาก็ไปซื้ออุปกรณ์กันแล้วก็มาแวะบ้านและสวนแล้วกันจริงๆที่กูถามว่าไบเทควันนี้มีอะไรอ่ะกูอยากให้มีบ้านและสวนแต่กูไม่รู้ว่ามีแล้วพอมีจริงๆที่มึงบอกมีให้ใช่เหรอก็เลยมาครับจริงๆวันนี้มันเป็นวันว่างของเราแหละที่เราผมกับทีมงานมันไม่ได้เหมือนเจ้านายลูกน้องมันเป็นเหมือนเพื่อนกันที่แบบทำนู่นทำนี่ด้วยกันเมื่อไหร่ก็ได้มันก็เลยแบบสนุกดีนะครับก็เลยแวะมาเที่ยวนิดนึงแล้วเดี๋ยวก็กลับบ้านแล้วแหละโอเคขอบคุณนะครับน้ำแร่ธรรมชาติตาชา